จากที่พายุไต้ฝุ่นยางหยีได้มีการเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ใกล้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามถึงผลกระทบแล้วก็ฝนที่ตกในบ้านเรากันนะคะจากในส่วนของนายสมควรต้นจานค่ะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมควรคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับค่ะวันก่อนเราพูดคุยกันเราสัมภาษณ์กันบอกว่าในส่วนของพายุไต้ฝุ่นยางหยีเนี่ยนะคะจะไปในส่วนของไต้หวันหรือว่าทางจีนแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนทิศทางมาที่ในส่วนของเวียดนามแล้วมันก็ใกล้กับบ้านเรามากยิ่งขึ้นจะส่งผลกระทบอะไรกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหนคะคือดูจากตัวความแรงของพายุเนาะนะสะดุดก็น่าตื่นเต้นนะครับเรื่องของจากเดิมที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะไปทางเหนือนะครับตัวทางเหนือทางไต้หวันหรือทางจีนทางด้านตะวันออกครับแต่ว่าพอผ่านเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้เนี่ยก็จะมีมวลอากาศเย็นจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเปียกเข้าให้เคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกก็คือมาทางด้านเกาะไหหลำนะจะมาสลายตัวแล้วก็ขึ้นฝั่งทางตอนบนของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่7ที่8นี้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับก็เป็นพายุที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็คือจะต้องมาดูว่าพอขึ้นฝั่งนะครับเมื่อผ่านเกาะไหหลำนี่ก็คาดว่าน่าจะอ่อนกำลังลงนะครับเนื่องจากว่ามีเวลาที่เขาผ่านภูมิประเทศเป็นพื้นดินนะครับแรงเสียดทานนี่ก็อาจจะทำให้ความเร็วลมเนี่ยลดลงไปพอลงสู่อ่าวตังเกียเนี่ยนะครับเขาก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับซึ่งก็มีอยู่สองทางก็คือทางตอนบนกับตอนล่างนะครับของจีนนะครับเป็นรอยต่อนะครับซึ่งถ้ามองไปในเรื่องของผลกระทบกับบ้านเรานะครับในช่วงวันที่7 8เนี่ยในเรื่องของพายุเองนะครับอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบในช่วงแรกแต่ว่าจะทำให้ตัวลมมรสุมหรือมรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะลมในภาคอีสานจะแรงขึ้นนะครับลมจะมีกำลังแรงขึ้นรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันกับภาคตะวันออกก็อาจจะมีฝนเข้ามานะครับอันนี้ก็คือผลกระทบอาจจะไม่เคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าผลโดยอ้อมก็คือดึงให้มรสุมเนี่ยเราเขามีกำลังแรงขึ้นทีนี้พอขึ้นฝั่งนะครับจากทางเวียดนามไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนต่อไปทางสปป.ลาวคืออาจจะเคลื่อนอาจจะเบี่ยงเบนไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าด้านหน้าของพายุเนี่ยเขาเหมือนมีมวลอากาศเย็นคอยเป็นกั้นอยู่นะครับก็เลยทำให้พายุเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นก็อาจจะอ่อนกำลังลงเร็วนะครับในช่วงที่8นะผลกระทบก็คืออาจจะมีผลกระทบต่อฝนในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเหนือตอนบนนะครับอย่างเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอย่างเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูแล้วก็อุดรนี่ก็คือพื้นที่ที่เป็นแนวขอบของพายุนะครับเป็นแนวขอบของพายุที่เขาเวลามันหมุนวนนะครับลมที่จะพัดเข้ามาก็อาจจะส่งฝนเข้ามาทางด้านตอนบนของภาคอีสานด้านตะวันออกของภาคเหนือหรือตอนบนของภาคเหนือได้ทีนี้ในเรื่องของพายุเองเนี่ยถ้ากระทบโดยตรงคงไม่ใช่กระทบอะครับแต่ว่าในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีร่องมรสุมนะครับซึ่งก็คาดว่าตั้งแต่8 9 10เป็นต้นไปเนี่ยร่องมรสุมก็จะเลื่อนยังคงพาดผ่านทางภาคเหนืออยู่นะครับหลังจากนั้น9 10 11เนี่ยเขาจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะครับซึ่งฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นดังนั้นในเรื่องของอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันเป็นระยะนะครับหลังจากที่พายุขึ้นฝั่งนะครับเพราะข้อมูลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ครับในขณะนี้ครับค่ะคือถ้าฟังจากคุณสมควรหมายความว่า 7-8 กันยายนนี้เรื่องของลมมรสุมเนี่ยจะมีอิทธิพลในส่วนของทะเลอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ก็จะมีฝนตกใช่ไหมคะลมแรงในภาคอีสานด้วยครับฝนตกหนักเนี่ยจะอยู่ทางด้านอันดามันระนองพังงาภูเก็ตจันทบุรีตราดนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่รับลมเนาะพอเวลาลมที่คัดเข้าหาพายุครับค่ะส่วนวันที่8อันนี้ก็จะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วใช่ไหมคะครับ8เนี่ยก็คือหลังจากที่พายุเขาสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะทำให้แนวบริเวณที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเนี่ยได้แก่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนเข้ามานะส่วนอีสานนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีเรียกว่ามีแนวร่องมรสุมนะก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำภายใต้ร่องมรสุมนะครับก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเพิ่มขึ้น
นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นห่วงตัวนี้ก็คือว่าพี่น้องที่อยู่ตามบริเวณลุ่มน้ำโขงนะครับอาจจะมีปริมาณฝนเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่ของสปป.ลาวเนี่ยอาจจะมีฝนหนักเพิ่มเข้ามาในช่วงวันที่7ที่8แล้วก็ที่9นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือเองเชียงรายเนี่ยก็อาจจะน้ำลงสู่ลำน้ำโขงเพราะลุ่มน้ำในลุ่มน้ำน้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องมาระวังเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำเอ่อเขื่อนล้นนะครับกับอย่างลำน้ำโขงลุ่มน้ำโขงเนี่ยต้องระวังแล้วลุ่มน้ำหลังลำน้ำมูลเขาก็บอกว่ามีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะว่ามันเป็นเคยพื้นที่ที่เพิ่งมีน้ำท่วมกันเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วฝนก็มาเพิ่มอีกเส้นตรงนี้ก็สามารถไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถูกไหมครับท่านผอ.สมควรครับก็เรื่องของปริมาณน้ำในภาคอีสานนี่น่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่9 10 11เป็นต้นไปนะครับครับแล้วลำน้ำยมเหรอฮะลำน้ำยมจริงๆลำน้ำยมเนี่ยยังพอจะรับได้อยู่เนาะเพราะฝนอาจจะไม่ลงลำน้ำยมมากนักแต่จะลงลำน้ำน่านมากกว่านะครับเพราะว่าฝนทางด้านขอบทางซีกตะวันออกเนี่ยน่าจะมีฝนปานกลางถึงได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่ก็จะโดยภาพรวมเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณลำน้ำน่านครับซึ่งก็น่าจะเขื่อนเข้าเขื่อนที่จะไหลเข้าไปก็คือเขื่อนสิริกิติ์เนาะยังรับได้อยู่ครับค่ะแล้วลักษณะของฝนที่จะตกไปตั้งแต่วันที่7จนถึงยาวไปถึง10 11เนี่ยมันจะเป็นการตกแบบแช่นานๆหรือว่าเป็นลักษณะของการตกแบบกระจายในแต่ละพื้นที่คะฝนในช่วงวันที่7 8เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอิทธิพลของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุนะครับฝนก็จะตกได้เป็นบริเวณกว้างแต่ว่าจะเป็นตอนบนของภาคเหนือแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันที่8 9 10 11เนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนที่เป็นฝนปานกลางถึงหนักนะครับเป็นตามแนวร่องมรสุมนะครับซึ่งก็จะเกิดในช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยครับก็จะไม่ได้ถึงกระต่อเนื่องนะครับเป็นลักษณะฝนเหมือนในฤดูฝนปกตินะครับก็ในช่วงเช้าก็อาจจะยังมีแสงแดดอยู่นะครับแต่ช่วงบ่ายก็มีเมฆเพิ่มขึ้นมีฝนเข้ามาช่วงเย็นถึงค่ำครับกลางคืนอาจจะมีอยู่ครับท่านผอ.ครับอย่างที่เราเห็นอย่างยางหงีเองแรกๆเราก็มองว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรามากนะแต่พอมันเคลื่อนมาใกล้แล้วมาขึ้นฝั่งที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่ไกลจากเราโอกาสได้รับผลกระทบเราก็เห็นแล้วโดยเฉพาะแนวชายขอบต่างๆเนี่ยโอกาสที่เราคาดการณ์เนี่ยว่ามันจะมีการมีสัญญาณหรือยังในการก่อตัวพายุลูกใหม่ๆที่จะมาต่อจากยางหงีแบบนี้สัญญาณเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเราดูในเดือนที่จะมีพายุก็คือเดือนสิงหากันยาเนี่ยความถี่ของพายุจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกที่11อ่ะยางหงีเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงมีลูกที่12มาอีกนะครับก็คือตอนหลังจากที่พายุเข้ามาใกล้ไหหลำในช่วงวันที่10 11นะครับทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ก็จะมีการก่อตัวของพายุขึ้นมาอีกลูกนึงนะครับแต่ว่าต้องมาดูแนวโน้มก่อนนะครับแต่แนวโน้มในลูกหลังเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนืออยู่อาจจะไปทางไต้หวันนะครับช่องแคบไต้หวันทางฝั่งตะวันออกของจีนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงจะต้องติดตามอยู่นะครับจะขอให้ทางยางหงีขึ้นฝั่งก่อนนะครับ ขึ้นฝั่งปั๊บตัวหลังก็เดี๋ยวก็มาติดตามกันอีกเป็นระยะนะครับติดตามข่าวสารจากทางราชการต่อกันครับค่ะอย่างเราสามารถที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของพายุได้นี่นะคะหลายจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงจังหวัดต่างๆที่อาจจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศบ้างไหมคะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่น้ำหลากเนาะน้ำฝนที่มันตกต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้ก็ยังถือว่ามันยังไม่ค่อยถี่นักในจำนวนวันที่ฝนตกนะครับแต่ยังไงก็ตามเวลาฝนตกในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นฝนที่มันมีความรุนแรงเฉพาะพื้นที่ดังนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะครับอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเรื่องช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายของช่วงฤดูกาลนะครับฝนที่ตกมาในช่วงนี้ตอนแรกเนี่ยกันยาน่าจะเป็นทางตอนบนก่อนนะครับพอหลังจากปลายเดือนกันยาเนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนตุลาก็ลมหนาวก็จะเริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นฝนทางภาคตอนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนมันจะเริ่มเบาลงไปหรือซาลงไปแต่ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่หนักเหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นปริมาณฝนช่วงหลังนี่ก็คงจะต้องเรียกว่าตอนนี้ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนที่ยังขาดน้ำนะครับหรือว่ายังรอรับน้ำอยู่ดีก็ยังคงจะต้องหาแหล่งที่เก็บก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะหมดไปนะครับวันนี้ก็คือเป็นห่วงทางตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานพอน้ำไหลลงมาแล้วก็เดี๋ยวไม่มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ว่าพี่น้องทางภาคกลางนะครับภาคอีสานตอนนี้ก็
โดยเฉพาะอีสานตอนล่างก็ยังต้องการฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ๆเช่นเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำแทะเขื่อนลำพะเพิงทางฝั่งนี้ก็ยังน้ำน้อยนะครับแต่ว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าจะเริ่มทางกรมชลประทานก็จะได้มีการประกาศนะครับในเรื่องของการระบายน้ำที่จะเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งก็เป็นปกติของฤดูกาลของเราครับว่าช่วงในเดือนกันยายนตุลาเนี่ยมันจะมีสามน้ำที่เรียนนะครับว่าน้ำเหนือหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำฝนเติมอะไรนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งแต่ปีนี้ก็เข้าใจว่ายังคงที่จะพอรองรับได้อยู่ครับเพราะปริมาณฝนก็ยังถือว่าไม่ได้มากกว่าครับปกติตอนนั้นตอนนี้ครับครับขอบคุณมากครับท่านผอ.สมควรครับครับกับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผอ.สมควรต้นจานเอาเป็นว่าในช่วงวัน2วันนี้คงต้องจับตามองหลายพื้นที่ทางริมฝั่งแม่น้ำโขงหลายจังหวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำโขงอย่างพายุยางหยีเนี่ยขึ้นฝั่งที่เวียดนามสปป.ลาวเองก็จะมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะน้ำโขงสูงขึ้นนั้นมีเป็นไปได้สูงขณะที่ภาคเหนือตอนล่างก็มีโอกาสในการรับน้ำจากฝนที่ตกเพิ่มขึ้นเช่นกันครับค่ะถ้าไปดูไทม์ไลน์อย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศบอกไปเมื่อสักครู่นี้เร็วๆนี้ 7-8 กันยายนฝนกระจกจะตกในพื้นที่ทะเลอันดามันตะวันออกรวมถึงบางส่วนของภาคอีสานวันที่8เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฝนตกทางภาคเหนือด้วยตอนบนแล้วก็อีสานตอนบน8 9 10 11ก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่แต่ว่าจะตกยาวเห็นบอกว่าไปจนถึงวันที่11กันยายนแล้วก็ต้องติดตามกันพายุที่จะก่อตัวขึ้นที่ฟิลิปปินส์ที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปว่าน่าจะอยู่ในช่วงราวๆวันที่10ถึง11กันยายนนี้นะคะครับ